วราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกัญชัยเทพวรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและดร.คงกระพันอินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานราชการกลุ่มปตท.และประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการเขาจอมแหเปิดประตูสู่ระยองณเขาจอมแหหมู่ที่7ตำบลมะขามคูอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองสำหรับโครงการเขาจอมแหเปิดประตูสู่ระยองเป็นโครงการต่อเนื่องที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองบริษัทปตท.จำกัดมหาชนดำเนินการมาตั้งแต่ปี2561ซึ่งได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของเขาจอมแหไปแล้ว64ไร่และได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าสามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้798ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งการดำเนินงานในปี2567นี้จะเป็นการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมอีกจำนวน36ไร่ให้ครบ100ไร่ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593ของปตท.นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและเป็นแหล่งซับน้ำที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองตลอดจนสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงผึ้งชันรงในพื้นที่ป่าเขาจอมแหตามวิสัยทัศน์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนหรือ Together for Sustainable Thailand Sustainable World อีกด้วยค่ะ